ตอนใหม่มาแล้วจ้าว่าแต่มันใหม่ตรงไหนยศโอเค good iPhone 15 series ตอนนี้นะคะเปิดตัวมา4รุ่นย่อยเหมือนเดิมนะคะก็คือ2รุ่นธรรมดากับ2รุ่นโปรนะในเรื่องของดีไซน์ถ้าเกิดดู2รุ่นแรกก็คือ iPhone 15แล้วก็15 plus ต้องบอกเลยว่าเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนไปจริงๆก็คือเรื่องของสีสันมากกว่าแต่ถ้าเกิดพูดถึงความเปลี่ยนในเรื่องของดีไซน์ต้องไปดูที่รุ่น Pro กับ Pro Max ค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ Apple เปลี่ยนมาใช้วัสดุเป็นไทเทเนียมไม่เคยใช้วัสดุนี้มาก่อนเลยนะคะซึ่งไทเทเนียมเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าขึ้นชื่อเรื่องของความแข็งแรงความคงทนเป็นอันดับต้นๆนะคะแต่ไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าข้อดีที่ได้ตามมาก็คือน้ำหนักมันเบาด้วยทำให้2รุ่นนี้จะเป็น iPhone Pro Series ที่น้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่เคยมีมาของ Apple เลยค่ะแต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าทั้งเครื่องเป็นไทเทเนียมนะคะตัวที่เป็นไทเทเนียมอยู่ที่ตัวเฟรมของเครื่องด้านหลังยังใช้วัสดุเป็นกระจกอยู่เหมือนเดิมค่ะซึ่งอันนี้ก็ยินดีด้วยเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับ iPhone รุ่น Pro นะคะแต่ถามว่าเฟรมไทเทเนียมมันใหม่หรือเปล่าเฟรมไทเทเนียมเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2017แล้วถ้าเกิดใครจำได้ค่ายนี้ Essential Phone นะคะค่ายนี้ถือว่าเป็นค่ายที่ดังและคนให้ความสนใจเยอะมากเหมือนกันเขาเปิดตัวมือถือเฟรมไทเทเนียมมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะหรือแม้แต่ค่ายดูจีที่เป็นมือถือสายอึดถึกทนก็มีเฟรมไทเทเนียมออกมาตั้งแต่ปี2019แล้วเหมือนกันค่ะ okay. นอกจากเรื่องของวัสดุแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ทาง Apple เขาภาคภูมิใจมากใน iPhone Series Pro ก็คือขอบจออันมากเฉียบทำให้เราเพิ่มพื้นที่การใช้งานหน้าจอใหญ่ได้เต็มตามมากขึ้นซึ่งถามว่ามันใหม่ไหมนั้นก็ไม่ได้ใหม่คือบางลงก็ดีค่ะมันก็ทำให้ดูสวยมากขึ้นแล้วก็ทำให้ดูหน้าจอใหญ่ขึ้นก็จริงอันนี้แม้ Apple จะออกมาโปรโมทว่าบางนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าบางกี่มิลซึ่งถ้าเกิดในฝั่งของ Android เนี่ยเรามีขอบจอบาง1มิลมาแล้วนะคะแล้วก็มีมาสักพักแล้วด้วยรุ่นไม่แพงก็ทำออกมาให้ได้บางขนาดนี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่แค่เรื่องของขอบจอบางเพราะว่าเขายังพรีเซนต์ว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยบางแล้วก็เบาลงอย่างที่บอกนะคะเพราะวัสดุเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมแล้วก็ได้ข้อดีเรื่องของน้ำหนักมาด้วยแต่ถ้าลองไปเทียบดูแล้วเรื่องของความหนาก็ถือว่าบางขึ้นกว่าเดิมของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ถือว่าบางขนาดนั้นนะเนาะส่วนรุ่นเล็กอย่าง iPhone 15แล้วก็15 Plus ถือว่าได้รับความใส่ใจมากขึ้นนะคะมีการปรับหลายๆอย่างมาให้ครบเหมือนรุ่นพี่ตัว Pro กับ Pro Max เลยไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีหน้าจอ LTPO ที่ควบคุม Refresh Rate ของจอได้ละเอียดขึ้นแล้วก็ช่วยเซฟพลังงานให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่ยังไม่ได้จอโปรโมชั่นนะคะจอ Refresh Rate ยังคงเป็น60 Hz เหมือนเดิมจ้าแต่ก็ยังได้อีกหนึ่งข้อดีนะคะก็คือ Dynamic Island มีมาให้ใช้เหมือนกันครบๆยกซีรีส์เลยค่ะแล้วก็เรื่องกล้องก็จัดเต็มขึ้นนะคะมาที่ความละเอียด48ล้านพิกเซลสำหรับกล้องหลักกันด้วยถ้าเกิดจะว่าไปความใหม่ต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ที่ใช้ Apple อยู่แล้วนะคะคือสาวกได้อัปเกรดอะไรมาแน่นอนมันต้องดีขึ้นอยู่แล้วแหละแต่ถ้าถามว่ามันใหม่ไหมมันก็อาจจะไม่ได้ใหม่เพราะว่าหน้าจอ LTPO เองอย่างที่หลายๆคนรู้นะคะมันมีมาตั้งแต่ iPhone 13 series แล้วแต่มันถูกจำกัดอยู่แค่ในตัว Pro series เท่านั้นตอนนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ที่คนที่ซื้อรุ่นเล็กลงราคาเข้าถึงง่ายขึ้นจะได้ใช้เทคโนโลยีนี้ด้วยและถ้าเกิดมองในส่วนของฝั่ง Android เนี่ยหลายๆรุ่นก็เอาหน้าจอชนิดนี้ไปใช้กันสักพักแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็น Oppo Find X3 Pro หรือว่า Samsung Galaxy ตั้งแต่ S21 series ขึ้นมาค่ะมาต่อที่อัปเดตใหญ่และอัปเดตใหม่ของทางฝั่ง Apple นะคะอันนี้มีให้เฉพาะรุ่น Series Pro เท่านั้นก็คือปุ่ม Action อันนี้แหละหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นกับปุ่มที่แบบเป็นเหมือนสวิตช์เอาไว้ปิดเสียงเปิดสั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าสวิตช์ที่ว่าไม่มีแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Action Button ซึ่งปุ่มเดียวเนี่ยครบค่ะจบทุกการกระทำอยากเปิดสั่นอยากเปิดเสียงอยากเปิดเข้ากล้องอยากกดอัดเสียงทำได้ทั้งหมดในปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะคะแล้วก็มีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากอันนี้น่าจะตอบโจทย์การแก้ไขเพนพอยต์ของหลายๆคนที่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดอยากเข้าคีย์ลัดอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องเปิดหน้าจอถูกปะแล้วก็เข้าไปในแอปช็อตคัทแล้วก็เลือกว่าจะเอาอะไรแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะทำทุกอย่างได้โดยที่ยังไม่ต้องเปิดหน้าจอซะด้วยซ้ำอันนี้ใหม่ของฝั่ง iPhone Proud Represent มากซึ่งถามว่าฝั่ง Android นั้นจะทำได้นานแล้วนี่ค่ะคือในหลายๆรุ่นเราสามารถเข้าไปที่ Setting เลือกได้เลยว่าถ้าเกิดเราจะ Double Tap ปุ่ม Power ให้มันเปิดกล้องนะกด Volume Down 1ครั้งหรือ2ครั้งให้มันเปิดเป็นแอปพลิเคชันอะไรใดๆอันนี้ก็ถือว่าก็ใหม่ของเขาแล้วค่ะ
มาต่อกันที่เรื่องของกล้องค่ะจะสังเกตว่าในซีรีส์ของ iPhone 15ปีนี้เนี่ยเขาพัฒนาเรื่องของกล้องมาเพื่อการแข่งขันกับค่ายคู่แข่งกันแล้วล่ะนะหลังจากที่บอกว่าเอ้ยตัวเลขมันไม่จำเป็นตอนนี้ก็เริ่มมีการอัปเกรดมาให้แล้วค่ะอย่าง iPhone 15หรือว่า15 Plus เองเนี่ยก็มาพร้อมกับกล้องหลังตัวหลักอยู่ที่18ล้านพิกเซลส่วนในรุ่น Pro แล้วก็ Pro Max ก็มีการอัปเกรดเซ็นเซอร์มาให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อรองรับการเก็บรายละเอียดการเก็บแสงต่างๆให้ดีๆขึ้นนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องของการซูมที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะเพราะเขาใช้เทคโนโลยีนะคะทำให้เราสามารถซูมภาพได้ในระยะ5เท่าแบบ Optical Zoom แล้วก็25เท่าของ Digital Zoom อันนี้ในรุ่นตัวสุดนะอย่างรุ่นตัว Pro Max ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่น Pro ก็จะมีความลดหลั่นกันลงมานิดนึงแต่ยังไงก็ตามนี่ก็ถือว่าเป็นการเก็บภาพที่ดีที่สุดของ iPhone แล้วก็เป็นระยะซูมที่มากที่สุดของค่ายนี้แล้วด้วยค่ะแต่เรื่องของเซ็นเซอร์ใหญ่ที่ iPhone พูดถึงก็ไม่ได้ออกมาบอกนะคะว่าเป็นเซ็นเซอร์อะไรใหญ่ขนาดไหนและถ้าเกิดจะมองย้อนกลับไปในฝั่งของ Android เนี่ยตอนนี้เขาก็โปรโมทแล้วก็อวดอ้างกันเหลือเกินว่าหลายๆรุ่นใช้เซ็นเซอร์ใหญ่ขนาด1นิ้วกันแล้วถือว่าคือใหญ่มากทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่รุ่น2รุ่นนะแต่ว่าอย่างค่าย Sharp Xiaomi Vivo ต่างๆเนี่ยก็เอาไปใช้กันแล้วด้วยค่ะนอกจากเซ็นเซอร์ใหญ่แล้วยังได้กล้องที่มีความละเอียดสูงกันด้วยยกตัวอย่างอย่าง Vivo X90 Pro Plus 5G อันนี้เนี่ยจะได้กล้องหลักมา50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX989 ขนาด1นิ้วแล้วก็ยังได้กล้อง Periscope Telephoto 90 mm ความละเอียด64ล้านพิกเซลมาอีกตัวนี้รองรับการซูม Optical 3.5 เท่านะคะแล้วก็รองรับการซูมดิจิตอลได้ที่100เท่าไปเลยค่ะกับอีกอย่างที่ใหม่ในการถ่ายวิดีโอของตัว Pro กับ Pro Max นะคะก็คือการใช้2กล้องร่วมกันในการถ่ายวิดีโอแบบ3มิติทำให้เราเนี่ยเก็บภาพและเสียงได้สมจริงอันนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ3มิติแล้วเอาไปใช้ในไหนได้เอาไปใช้ใน Apple Vision Pro ไงคะถ้าเกิดใส่กับ Apple Vision Pro เข้าไปก็เสมือนเราอยู่ตรงนั้นจริงๆย้อนได้ทุกความทรงจำเสมือนจริงสุดๆนี้แต่ต้องซื้อ Apple Vision Pro ด้วยนะคะก็เพิ่มเงินอีกไม่กี่บาทค่ะสงสารมะแต่ใดๆมาทั้งหมดที่เราพูดนี้นะคะเรื่องกล้องเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถวัดกันได้ด้วยสเปคเท่านั้นอย่างที่เราเคยคุยมาตลอดค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าถ้าเกิดถ่ายจริงเทียบกันจริงๆกับรุ่นของ Android แล้วก็ iPhone แล้วเนี่ยกล้องรุ่นไหนจะทำได้ดีกว่ากันนะคะเรื่องของการซูมแต่ละรุ่นจะเป็นยังไงไอ้ซูมที่แบบ25เท่ากับซูม100เท่าออกมาภาพเนี่ยมันจะชัดมันจะละเอียดต่างกันขนาดไหนอันนี้เดี๋ยวเราจะมีทำให้ดูแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งๆเอาไว้รอดูคลิปใหม่ๆจากเราได้เลยนะคะแต่ยังค่ะยังไม่ได้จบคลิปอย่าเพิ่งปิดนะแล้วยังไม่ได้ลากันมีหนึ่งความใหม่ที่ต้องพูดเกี่ยวกับตัว iPhone 15 Series นั่นก็คือเรื่องชิปของตัว Pro แล้วก็ Pro Max ค่ะ2รุ่นนี้เนี่ยให้ชิปตัวใหม่ล่าสุดนะคะนั่นก็คือ Apple A17 Pro ตัวนี้คือใหม่จริงๆมีการปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพมาในทุกๆด้านเร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นและที่สำคัญมันเป็นชิปตัวแรกที่ใช้บนสมาร์ทโฟนที่เป็นชิป3นาโนเมตรอันนี้คือใหม่แบบฝั่ง Android ยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยมีมาก่อนอันนี้คือชิงเปิดตัวกันเลยนะคะแต่ฝั่ง Android ก็เดี๋ยวก็ตามมาละค่ะส่วนถ้าเกิดใครถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเป็นตัว iPhone 15กับ15 Plus ล่ะใช้ชิปอะไรอันนี้ยังคงเป็นตัว16 Bionic นะคะก็คือเป็นชิปตัวเดิมของรุ่น Pro ในปีที่แล้วนั่นเองค่ะเพราะเขาบอกว่าประสิทธิภาพยังดีอยู่ใช้งานได้ดีค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องใหม่ที่เป็นเรื่องคือฮาสุดๆของฝั่งคนใช้ iPhone นั่นก็คือพอร์ต USB Type C ในที่สุดก็มาแล้วค่ะยินดีด้วยปึ้งปิ่มที่สุดเราจะใช้สายมาตรฐานเดียวกันได้โดยทั่วถึงอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีใจด้วยนะคะซึ่งในตัว Pro แล้วก็ Pro Max เนี่ยจะได้ USB-C ที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลถึง10 Gbps ค่ะถือว่าสูงทีเดียวนะคะเท่าๆกับฝั่ง Android บางรุ่นเลยเหมือนกันค่ะและนี่แหละค่ะคือความใหม่ของ iPhone 15 Series ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเป็นยังไงบ้างคะใหม่ไหมคะก็จริงแหละอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดีเสมอค่ะสิ่งที่เขาเปิดตัวมาถ้าเกิดสาวก iPhone ได้ใช้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้ใช้ยังไงมันก็ดีถูกไหมแต่สำหรับเราที่ใช้ Android มาตลอดเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาช่วยกันคอมเมนต์บอกกันดีกว่าว่ามีฟีเจอร์อะไรของ iPhone ที่รู้สึกว้าวหรือฟีเจอร์อะไรรู้สึกว่าใหม่แล้วหรอถ้ามีอะไรนอกเหนือจากคลิปของเราก็พูดคุยกันต่อด้านล่างได้เลยนะคะ
เดี๋ยวยังไม่จบแค่คลิปนี้นะคะเรายังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรถามอะไรเพิ่มเติมแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เหมือนเดิมค่ะและนอกจากช่องทางนี้อย่าลืมติดตามเราในอีกหลากหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นตัว IG ไปดูรูปรีวิวมือถือกันได้หรือว่าจะเป็นตัว TikTok ที่จะมาอัปเดตข่าวสารกันทุกวันวันนี้เก่งไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีบ๊ายบาย